สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูกับมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับแฟนๆบาส NBA ทุกคนนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะพกทีมรักของเราติดตัวไปได้ทุกที่ค่ะแบบนี้ตูนแนะนำเลยค่ะ Rhino Shield นะคะเขามีทั้งเคสโทรศัพท์ค่ะเคส AirPods แล้วก็ Grip Max ที่ติดหลังโทรศัพท์ด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆมีครบเกือบทุกทีมแล้วก็สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นได้เลยสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะ www.rhinoshield.co.th เพียงแค่ใส่โค้ด 23mania ได้รับส่วนลดอีก 10% ด้วยนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่คอนเทนต์กันค่ะตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ตูนเชื่อเลยค่ะว่าแฟนๆบาส NBA นะคะจะต้องตาสว่างเมื่อเห็นข่าวการเทรดของแบดลี่บิลไปอยู่กับฟินิกซ์ซันส์แล้วเพิ่งเห็นพาเลทการฉลองแชมป์ของเดวอนนักเกตส์ไปไม่นานเองนะคะตอนนี้ค่ะทั้งฟินิกซ์ซันส์เนี่ยแล้วก็วอชิงตันวิซาร์ดก็เดินหน้าแล้วค่ะสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้ทีนี้ค่ะแอมิเน่เนี่ยจะให้เกรดการเทรดครั้งนี้อย่างไรเรามาติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นค่ะเราไปดูรายละเอียดการเทรดครั้งนี้กันก่อนเลยแน่นอนค่ะทั้งฟินิกซ์ซันส์ก็จะได้แบดลี่บิลในขณะที่ทางวอชิงตันวิซาร์ดจะได้คริสพอลแรนดี้แชเมตสิทธิ์ดราฟต์รอบ2อีกจำนวนนึงซันนั้นมีสิทธิ์ดราฟต์รอบ2เหลืออีก6สิทธิ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าซันจะให้วอชิงตันวิซาร์ดในกี่สิทธิ์แล้วก็ปีไหนบ้างและก็สิทธิ์การสลับการดราฟต์รอบแรกอีก2สิทธิ์ในปี2024แล้วก็2026ใครจะเชื่อคะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกในการเทรดครั้งนี้เลยแม้แต่สิทธิ์เดียวเอมิเน่คิดว่าอย่างไรคะขอเริ่มกันที่วอชิงตันวิซาร์ดกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นดีลการเทรดครั้งนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าหลายต่อหลายคนต้องคิดเหมือนกันว่าการเทรดแบรดลีย์บิลครั้งนี้เนี่ยได้เท่านี้เองเหรอการเทรดแบรดลีย์บิลแต่ไม่มีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกให้กับทางทีมวอชิงตันวิซาร์ดได้กลับมาเลยนี่แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารงานนะครับก่อนที่พวกเขาจะมีการเปลี่ยนประธานฝ่ายบาสของทีมมาเป็นไมเคิลวินเกอร์จริงๆแล้วพวกเขาควรจะต้องเทรดแบรดลีย์บิลตั้งแต่ในช่วง3ปีก่อนหน้านี้นะครับที่ผลงานของแบรดลีย์บิลนี่คือสุดยอดมากๆเลยค่าเฉลี่ยในการทําแต้มสูงถึง31.3 แต้มต่อเกมเป็นรองแค่สเตฟานเคอรี่คนเดียวในตอนนั้นก่อนที่จะมามอบสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรค5ปี251ล้านเหรียญนะครับพร้อมกับสิทธิ์โนเทรดคลอสให้กับแบรดลีย์บิลสิทธิ์โนเทรดคลอสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์ที่หาได้ยากมากๆแล้วนะครับในปัจจุบันเป็นสิทธิ์ที่นักกีฬาเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธการเทรดใดๆก็แล้วแต่ที่ทางทีมตั้งขึ้นมานะครับตัวเขาไม่พอใจเนี่ยก็สามารถปฏิเสธได้เลยและเพื่อนๆลองดูนะครับหลังจากที่เซ็นสัญญาซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคปุ๊บเนี่ยสภาพร่างกายการเล่นต่างๆของแบรดลีย์บิลเนี่ยก็มีปัญหานอกจากอาการบาดเจ็บแล้วการเล่นต่างๆก็ตกลงไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามนะครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มก็ตกลงเช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้หลายต่อหลายทีมเนี่ยให้ความสนใจตัวของแบรดลีย์บิลน้อยลงนะครับประกอบกับสัญญาเนี่ยมูลค่าสูงเหลือเกินแม้ว่ามูลค่าในการเทรดแล้วก็ความสนใจในตัวของแบรดลีย์บิลจะน้อยลงก็ตามนะครับแต่มันก็ไม่ควรจะทำให้วอชิงตันวิซาร์ดไม่ได้แม้แต่สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกแม้แต่สิทธิ์เดียวแบบนี้จึงเชื่อเหลือเกินว่าสิทธิ์ no trade clause เนี่ยนะครับน่าจะเข้ามามีผลเพราะว่าทีมอื่นๆนะครับจะเป็นตามกระแสข่าวอย่างไมอามี่ฮีทหรือว่าทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับทางวอชิงตันวิซาร์ดเช่นเดียวกันแต่ในจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบรดลีย์บิลแล้วล่ะครับที่เขาอยากจะมาร่วมงานกับเควินดูแรนต์แล้วก็เดวินบุกเกอร์อีกส่วนหนึ่งพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับจึงเชื่อเลยคือว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่น่าจะได้เห็นสิทธิ์โนเทรดคลอสให้กับนักกีฬาอีกแล้วล่ะครับเพราะว่ามันสร้างปัญหาในการขยับผู้เล่นเหลือเกินย้อนกลับไปเนี่ยนะครับทางวอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยเขาเลือกแบรดลีย์บิลในการสร้างทีมหลังจากที่จอห์นวอลมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยไหวที่เท้าฉีกนะครับพักไปยาวนานเหลือเกินพวกเขาก็พยายามสร้างทีมรอบๆตัวของแบรดลีย์บิลมาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะมีการเอาตัวรัสเซลเวสต์บรุคเข้ามาหรือว่าจะเป็นอย่างคาร์คูสมาหรือว่าจะเป็นปอซิงกิสในปัจจุบันตอนนี้ก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าแบรดลีย์บิลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพาทีมประสบความสำเร็จได้ไปได้ไกลที่สุดก็คือเพลย์ออฟรอบแรกเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ทางวอชิงตันวิซาร์ดได้มานะครับเริ่มกันที่สิทธิ์ดราฟต์ก่อนสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นปีไหนบ้างก็ตามแต่สิทธิ์ดราฟต์รอบ2อย่างที่ทุกคนทราบกันดียังไงก็สู้กับสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกไม่ได้และมาไปกว่านั้นพวกเขาได้สิทธิ์การสลับการดราฟต์รอบแรกปี2024กับ2026นะครับในจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับว่าฟินิกซ์ซันส์ในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยพวกเขายังไงก็คงเป็นทีมที่อยู่ในระดับท็อปของลีกไม่ว่าจะเป็นอันดับ1 2 3นะครับยังไงก็ทำให้สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกของพวกเขาเนี่ยยังคงอยู่ล่างๆอยู่ในจุดนี้วอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรมากมายต้องไปลุ้นในช่วงปี2026ต่อไปนะครับไปลุ้นไปภาวนาให้ฟินิกซ์ซันส์เนี่ยเจอทางตันนะครับในปี2026ตอนนั้นนักกีฬาภายใน
ในทีมอาจจะมีปัญหากันหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมองหาการสร้างทีมขึ้นมาใหม่อาจจะต้องมีการขยับขยายมีการเทรดซูเปอร์สตาร์ในทีมถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลงานในการเล่นในฤดูกาลปกติของฟีนิกซ์ซันส์ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดผลงานของฟีนิกซ์ซันส์ในตอนนั้นไม่ดีนะครับมันก็จะมีผลกับสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกของพวกเขาและในตอนนั้นเนี่ยวอชิงตันวิซาร์ดส์อาจจะได้ประโยชน์ก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ทางวอชิงตันวิซาร์ดส์คาดหวังเอาไว้ได้มากที่สุดแล้วล่ะครับทีนี้เราไปต่อกันในส่วนของผู้เล่นนะครับคริสพอลเนี่ยก่อนที่จะมีการเทรดครั้งนี้เกิดขึ้นว่ากันว่าพวกเขามีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่าทางวอชิงตันวิซาร์ดส์เองเนี่ยถ้าเกิดเทรดคริสพอลไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการพยายามมองหาการเทรดนะครับหรือว่ามีการขยับขยายให้ตัวของคริสพอลเนี่ยได้ไปอยู่กับทีมที่ตัวของเขาต้องการได้ไปอยู่กับทีมที่ยังพอมีโอกาสในการลุ้นแชมป์มากไปกว่านั้นตัวของคริสพอลเนี่ยน่าจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าตัวของเขาสัญญาเนี่ยมูลค่าการันตีคือ 15.8 ล้านเหรียญจากมูลค่าสัญญา 30.8 ล้านเหรียญของตัวเองในปีนี้การเทรดครั้งนี้เนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดฟีนิกซ์ซันส์ไม่มีการขยับมูลค่าสัญญาการันตีของคริสพอลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณนะครับ25-28ล้านเหรียญแล้วก็มาบวกมูลค่าสัญญาของแบรนดี้แชมเมตจึงจะทำให้มูลค่าของการเทรดเงินเข้ากับเงินออกของทั้ง2ทีมเนี่ยลงตัวตามเกณฑ์ของทั้ง NBA เนื่องจากมูลค่าสัญญาของแบรดลีย์บิลเนี่ยสูงมากๆนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยมูลค่ากว่า43ล้านเหรียญในจุดนี้น่าจะทำให้คริสพอลเนี่ยเขาแฮปปี้นะครับจาก 15.8 ขยับขึ้นมา 25-28 ล้านเหรียญแบบนี้และยังมีโอกาสในการขยับมองหาทีมต่อไปนะครับอยากให้เพื่อนๆจับตาดู3ทีมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Miami Heat LA Clippers รวมไปถึง LA Lakers ที่พวกเรา2คนเนี่ยเพิ่งทำรายงานไปเมื่อวานนี้น่าจะเป็น3ทีมที่คริสพอลอยากจะไปร่วมงานด้วยนะครับแต่ในจุดนี้เนี่ยก็ยังคงต้องขึ้นอยู่กับ Washington Wizards ว่าพวกเขาจะมองหาดีลในการเทรดครั้งนี้ของคริสพอลได้หรือเปล่าถ้าเกิดในท้ายที่สุดนะครับไม่สามารถหาการเทรดได้จริงๆพวกเขาก็น่าจะจบลงด้วยการเวฟสัญญาคริสพอลไปและทำให้คริสพอลเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์แล้วค่อยไปว่ากันต่อไปในจุดนั้นในส่วนของแรนดี้แชเมตนะครับสัญญาของตัวเขาเนี่ยยังคงเหลืออีก3ฤดูกาลแต่หลังจากที่จบฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นะครับสัญญา2ปีสุดท้ายของตัวเขาเนี่ยเป็นสัญญาแบบที่ไม่ได้การันตีใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าวอชิงตันวิซาร์ดส์สามารถเคลียร์เพดานเงินได้แบบสบายๆเลยหลังจากนี้เนี่ยแหละครับมาจับตาดูการเดินหน้าต่อของประธานคนใหม่ของทีมว่าพวกเขาจะตัดสินใจยังไงกับคริสแตปปอซิงกิสที่ตอนนี้เนี่ยว่ากันว่าตัวของเขาเลือกที่จะรับ Player Option นะครับรับสัญญาปีสุดท้ายมูลค่า36ล้านเหรียญพอรับสัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินหน้ายังไงมีการเทรดหรือเปล่าและในส่วนของคาคุสมาเนี่ยยังไงก็เลือกเป็นฟรีเอเจนต์แน่นอนเพราะว่าสัญญาที่เขามีอยู่ในปีสุดท้ายมี Player Option เนี่ยนะครับมูลค่า13ล้านเหรียญซึ่งผลงานในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคายคุสมามีผลงานที่ดีดังนั้นเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าพวกเขาจะตัดสินใจยังไงในการต่อสัญญากับคายคุสมาถ้าเกิดเป็นฝ่ายบริหารชุดก่อนเนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินว่ายังไงพวกเขาก็ต้องพยายามเก็บคริสแตปปอซิงกิสแล้วก็คายคุสมาเอาไว้อย่างแน่นอนแต่พอเปลี่ยนประธานฝ่ายบาสของทีมคนใหม่คนนี้เข้ามานะครับอะไรก็ไม่แน่ครับเราอาจจะได้เห็นการไซน์แอนด์เทรดของคายคุสมาอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็ยังได้อะไรกลับมาบ้างนะครับจากการเซ็นสัญญากับคายคุสมาหรือเราอาจจะเห็นการปล่อยตัวของคายคุสมาไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับต้องการเคลียร์เพดานเงินแล้วก็เดินหน้ากันแบบเต็มตัวเลยครับผลงานในฤดูกาลปกติยังไงก็ต้องดิ่งลงไปลุ้นเอาหวยดราฟต์นะครับและพอทีมมีเพดานเงินมากพอนะครับก็รองรับสัญญาของจากทีมอื่นๆครับสำหรับนักกีฬาที่ทางทีมอื่นๆเนี่ยเขาไม่ต้องการพอเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องพ่วงสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับคือการเดินหน้าของวอชิงตันวิซาร์ดส์ก็เป็นไปได้เราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับในจุดนี้เนี่ยการสร้างทีมขึ้นมาใหม่แบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จนะครับแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังคงพอมีโอกาสในการขยับปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้ทั้งทีมเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่า 40-45 ครั้งมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟรอบลึกๆต่อไปถ้าเกิดยังคงทำแบบเดิมอยู่เนี่ยมันก็ชัดเจนเลยนะครับว่าจบที่เพลย์ออฟรอบแรกแน่นอนนี่คือสิ่งที่ทางวอชิงตันวิซาร์ดส์เขาตัดสินใจดังนั้นในการเทรดครั้งนี้เนี่ยขอแบ่งเป็น2เกรดนะครับสำหรับการเทรดผู้เล่นในครั้งนี้เนี่ยให้เกรด D Doc เลยครับโอ้โหไม่ค่อยดีเลยครับพวกเขาควรจะต้องได้มากกว่านี้จากแบรดลีย์บิลแต่ในส่วนของอนาคตของทีมต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึงเกรด B ได้เลยนะครับถ้าเกิดพวกเขาโชคดีและมีการเดินหมากการเดินหน้าพัฒนาทีมได้อย่างลงตัวเรามาติดตามชมอนาคตต่อไปของวอชิงตันวิซาร์ดส์กันต่อครับไปต่อกันที่ฟีนิกซ์ซันส์กันนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเควินดูแรนต์จะไปอยู่กับทีมไหนก็แล้วแต่นะครับทีมเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นซูเปอร์ทีมได้เลยและตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับฟีนิกซ์ซันส์นะครับเล่นร่วมกับเดวินบุ๊กเกอร์กับคริสพอลยังไงก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ทีมอย่างแน่นอนสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารมีหน้าที่ทำนะครับนั่นคือบริหารจัดการภายในทีมครับไม่ให้เกิดปัญหาให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวเพื่อให้ทั้งทีมเนี่ยตะลุยต่อสู้ไปจนสุดทางฝันนะครับเราเห็นความสำเร็จของซูเปอร์ทีมที่โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์เราเห็นความพังของซูเปอร์ทีมที่บรุกลินเนสและล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาฟีนิกซ์ซันส์ก็ไปไม่ถึงทางฝันนะครับพวกเขาจบที่เพลย์ออฟรอบ2ทางทีมมีการขยับขยายอีกครั้งนึงนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเหลือเกินในช่วงปิดฤดูกาลนี้จริงๆแล้วฟีนิกซ์ซันส์มีอยู่3ทางเลือกนะครับกับคริสพอลทางเลือกแรกก็คือการันตีสัญญาให้กับคริสพอลเต็มแล้วก็ไปสร้
้างทีมด้วยการเซ็นสัญญานักกีฬาขั้นต่ำเข้ามาทางเลือกที่2ก็คือการเวฟสัญญานะครับให้การันตีที่ 15.8 ล้านเหรียญแล้วก็พยายามสร้างทีมผ่าน Mid Level Exception แล้วก็สัญญาขั้นต่ำและทางเลือกที่3ครับมองหาการเทรดหาการเทรดเอานักกีฬาที่ระดับสูงนะครับระดับคริสพอลระดับแบรดลีย์บิลแบบนี้เข้ามาและในท้ายที่สุดครับก็ไม่ต้องคิดเลยครับเป็นใครก็ต้องเทรดเอาคริสพอลแลกกับแบรดลีย์บิลอย่างแน่นอนแม้ว่าการเอาแบรดลีย์บิลเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้มีผลกระทบนะครับในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของเพดานเงินในทีมก็ตามและก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าศักยภาพในการเล่นของแบรดลีย์บิลแม้ว่าผลงานจะตกลงบ้างก็ตามแต่ก็น่าจะดีกว่าคริสพอลรวมกับแบรดลีย์แชเมตณเวลานี้จึงถือว่าการเทรดครั้งนี้ในส่วนของผู้เล่นเนี่ยเป็นการอัปเกรดจริงๆนะครับพอฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแฟนๆฟินิกซ์ซันส์อย่าเพิ่งยิ้มนะครับมันก็ยังคงมีความปวดหัวให้กับทางทีมอยู่การมาครั้งนี้ของแบรดลีย์บิลเนี่ยค่าเหนื่อยของพวกเขาเนี่ยโอ้โหก็ฉูดมากๆเลยนะครับเฉพาะ4คนตัวหลักเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวินบุ๊กเกอร์เควินดูแรนต์เดียงเรย์เอตันแล้วก็แบรดลีย์บิล4คนรวมกันเนี่ยก็ซัดทะลุไปถึง163ล้านเหรียญแล้วนะครับและในอนาคตถ้าเกิดสมมตินะครับว่าฟินิกซ์ซันส์ไม่มีการเทรดเดียงเรย์เอตันออกไปจากทีมพวกเขาจะเจอกฎข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกันฉบับใหม่นะครับ Collective Bargaining Agreement ที่มีเส้นภาษีที่2ขึ้นไปเนี่ยนะครับพวกเขาทะลุอย่างแน่นอนและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยทั้งทีมฟินิกซ์ซันส์ก็จะไม่มีสิทธิ์การเซ็นสัญญาเอานักกีฬาเข้ามาในส่วนของ Mid Level Exception การเสริมทีมการเสริมทัพของพวกเขาก็ยากขึ้นเยอะเลยครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับทั้งทีมเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการเสริมนักกีฬาเข้ามาในสัญญาขั้นต่ำนะครับแล้วก็เก็บนักกีฬาเอาไว้บางส่วนครับอย่างจ็อกแลนเดลอย่างทอรี่เครกแบบนี้ที่เหลือเนี่ยลำบากมากๆเลยนะครับและพอไปมองเรื่องของสิทธิ์ดราฟต์เนี่ยโอ้โหตอนนี้สิทธิ์ดราฟต์ของฟินิกซ์ซันส์เนี่ยลำบากเหลือเกินพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกของตัวเองไปจนถึงปี2030เลยนะครับอีกนานมากๆเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเทรดสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกนะครับปี2023 2025 2027 2029แล้วก็สิทธิ์การสลับการดราฟต์รอบแรกปี2028นะครับไปให้กับบรุกลินเนสในการเอาตัวเควินดูแรนต์มาก่อนหน้านี้และล่าสุดการเอาแบรดลีย์บิลมาครั้งนี้ครับสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ก็ไปยังไม่รู้กี่สิทธิ์ก็แล้วแต่แล้วก็มีสิทธิ์การสลับการดราฟต์อีก2สิทธิ์นะครับ2024กับ2026อย่างที่บอกเรียกว่าไม่เหลืออะไรเลยครับในการสร้างทีมในอนาคตนี่ถือว่าเป็นงานหนักเหลือเกินนะครับของเจมส์โจน GM ของทั้งทีมการมาครั้งนี้ของแบรดลีย์บิลเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าตัวของเขาก็จะอายุ30ปีเต็มนะครับจากนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยระดับ 31.3 แต้มต่อเกมตอนนี้ผลงานตกลงค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23.2 แต้มต่อเกมนะครับและปัญหาอีกอย่างนึงของแบรดลีย์บิลในช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับเดวินบุ๊กเกอร์แล้วก็เควินดูแรนต์เลยนั่นคือเรื่องของสภาพร่างกายครับอาการบาดเจ็บช่วง4ปีหลังสุดเนี่ยนะครับตัวของแบรดลีย์บิลลงสนามได้มากที่สุดก็คือ60เกมและในช่วงหลังมานี้นะครับผลงานของแบรดลีย์บิลเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงระดับออลสตาร์ประกอบกับอย่างที่บอกว่าเดวินบุ๊กเกอร์กับเควินดูแรนต์ก็เจออาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดเช่นเดียวกันส่วนตัวแอดมินจึงมองว่า Big 3ชุดนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะต้องไปวัดกับ Denver Nuggets ที่เพิ่งคว้าแชมป์มาเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ยังคงเป็นรองอยู่นะครับดังนั้นในจุดนี้เนี่ยเรายังคงต้องรอการขยับขยายทีมกันหาผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมของเจมส์โจนต่อไปนะครับข้อดีของแบรดลีย์บิลอยู่อย่างนึงนะครับนั่นคือตัวของเขาเนี่ยสามารถทำแต้มได้ทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษการลุยเข้าไปทำแต้มการสร้างจังหวะในการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนของตัวเองหรือว่าจะรอรับการส่งเล่นแบบออฟบอลนะครับจับแล้วก็ยิงแคชแอนด์ชูตเนี่ยแบรดลีย์บิลทำได้หมดเลยศักยภาพในการทำแต้มของตัวเขาเนี่ยเหนือกว่าคริสพอลแม้ว่าการเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนในการทำแต้มเนี่ยยังเป็นรองคริสพอลอยู่สุดกูก็ตามแต่การเล่นร่วมกับเดวินบุ๊กเกอร์การเล่นร่วมกับเควินดูแรนต์เนี่ยต้องการนักกีฬาอย่างแบรดลีย์บิลเนี่ยแหละครับนักกีฬาที่ไม่มีอีโก้เลยจะเล่นบทบาทไหนเชื่อเหลือเกินว่าแบรดลีย์บิลเนี่ยจัดให้กับทั้งทีมฟินิกซ์ซันส์ได้อย่างแน่นอนเราอาจจะได้เห็นเดวินบุ๊กเกอร์นะครับมาถือบอลมากขึ้นมีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวมากๆนะครับเพราะว่าในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาตัวของเดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยมีการพัฒนาในการแอสซิสต์ในการสร้างเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวของเขาเนี่ยเล่นร่วมกับเควินดูแรนต์ได้อย่างสบายๆเลยนะครับจุดดีอีกอย่างนึงของเควินดูแรนต์นั่นก็คือเล่นร่วมกับใครก็ได้เขาพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นแล้วนะครับตั้งแต่ในสมัยที่อยู่กับ OKC Thunder เล่นร่วมกับ Russell Westbrook ก็ยังเล่นได้หลังลงตัวมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามพอย้ายมาอยู่กับ Golden State Warrior เล่นร่วมกับ Stephen Curry ก็ทำให้ Stephen Curry และ Golden State Warrior เนี่ยประสบความสำเร็จย้ายไปอยู่กับ Brooklyn Nets นะครับจะเป็น Kyrie Irving จะเป็น James Harden Kevin Durant ก็เล่นได้หมดเลยแล้วเราก็เห็นชัดเจนนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามเล่นร่วมกับ Devin Booker กับ Chris Paul สบายๆเลยดังนั้นการเล่นร่วมกับ Bradley Beal แล้วก็ Devin Booker ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับตัวของ Kevin Durant เองปัญหาของ Phoenix Suns ในตอนนี้นะครับมองเห็นกันชัดเจนนั่นคือการเล่นเกมรับจริงๆแล้วทีมของพวกเขาเนี่ยต้องการนักกีฬาที่สามารถยิง3คะแนนช่วยงานได้นะครับแล้วก็มีการเล่นเกมรับวงนอกที่ดีเรียกว่าเป็นลัก
ษณะการเล่นที่ 3&D เนี่ยแหละครับตัวของเดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยสูง6ฟุต5แบรดลีย์บิลเนี่ย6ฟุต4สองคนนี้เนี่ยพยายามเล่นเกมรับยังไงก็ต้องเป็นรองทีมตรงข้ามจุดนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจการที่พวกเขาเอาตัวแฟรงค์วอโก้เข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่แฟรงค์วอโก้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าโค้ชที่เน้นเกมรับเหลือเกินการเล่นเกมบุกเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงฟีนิกซ์ซันส์เลยนะครับ4คนเนี่ยเดวินบุ๊กเกอร์เควินดูแรนต์แบรดลีย์บิลแล้วก็ดีนเกรย์เอตันเอาค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมารวมกันเนี่ยนะครับก็ระดับ94แต้มเข้าไปแล้วดังนั้นเราต้องมาติดตามชมการเล่นเกมรับของพวกเขาครับว่าแฟรงค์วอโก้เนี่ยจะมีการวางหมากยังไงจะมีการใช้งานนักกีฬาในทีมยังไงน่าสนใจเหลือเกินดังนั้นในการเทรดครั้งนี้เนี่ยนะครับขอให้เป็น2เกรดเหมือนกันจุดในการเทรดนักกีฬาเข้ามาร่วมทีมเนี่ยจุดนี้ให้เกรด A เลยนะครับการปรับเปลี่ยนจากคริสพอลแรนดี้แชเมทมาเป็นแบรดลีย์บิลยังไงก็ต้องดีขึ้นแต่ในอนาคตของทีมเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกรด D ด็อกก็เป็นไปได้นะครับแต่เกิดทุกอย่างของฟีนิกซ์ซันส์ไม่ลงตัวไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ใน 1-2 ฤดูกาลข้างหน้าเนี่ยโอ้โหลำบากมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเพื่อนๆว่าสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกของพวกเขาเนี่ยกว่าจะมีของตัวเองได้ก็คือปี2030และถ้าเกิดในอนาคตไม่มีการเทรดดิงเกรย์เอตันนะครับพวกเขาอาจจะทะลุเส้นภาษีที่2แล้วก็โดนริปสิทธิ์มิดเลเวลเอ็กเซปชันนะครับในการหานักกีฬาเข้ามาเสริมทีมการเทรดในครั้งนี้เนี่ยอาจจะดูว้าวมากๆเลยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เชื่อเลยเกินว่าแฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยก็อยากจะชมฟีนิกซ์ซันส์เพราะว่าเป็นทีมที่เต็มไปด้วยสตาร์ล้นทีมไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าพวกเขาจะสามารถผ่านเดนเวอร์นาเกสได้หรือเปล่าเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเดนเวอร์นาเกสถือว่าเป็นทีมป้องกันแชมป์แล้วนะครับก็ต้องตอบจากใจเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นแฟนของเควินดูแรนต์มากแค่ไหนก็ตามพวกเขายังคงเป็นรองเดนเวอร์นาเกสจริงๆเราต้องมาติดตามชมการขยับขยายต่อไปนะครับการเสริมนักกีฬาเข้ามาสู่ทีมเราน่าจะได้เห็นความชัดเจนที่มากขึ้นฟังดูแล้วเนี่ยอารมณ์ตรงกันข้ามกันมากๆเลยนะคะเอมิเน่เนี่ยบอกว่าวอชิงตันวิซาร์ดส์แย่แต่อนาคตเนี่ยก็ยังคงมีความหวังบ้างจริงๆแล้วพวกเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะน่าจะเทรดแบรดลีย์บิลไปตั้งแต่ก่อนที่จะเซ็นซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคในขณะที่ฟินิกซ์ซันส์เทรดดีนะคะแต่อนาคตเนี่ยดูแล้วจะลำบากค่ะเพราะว่าพวกเขาได้ทุ่มหมดหน้าตักเลยนะคะในการเอาตัวแบรดลีย์บิลแล้วก็เคดีมาร่วมทีมแต่อย่างน้อยค่ะสิ่งนี้แสดงให้พวกเราเห็นว่าเจ้าของทีมของฟินิกซ์ซันส์อย่างแบชเอชเบียเนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างเลยค่ะทำทุกอย่างจริงๆเพื่อจะคว้าแชมป์ให้กับทีมให้จงได้และตูมก็เชื่อค่ะว่าฟินิกซ์ซันส์จะไม่จบแค่นี้จะต้องมีการเสริมทัพปรับทีมอีกแน่นอนถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้านะคะเราทั้งคู่จะมารายงานให้ทุกคนได้รับทราบค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆแม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลค่ะตอนนี้แต่ละทีมเนี่ยคงจะต้องปรับทัพแล้วก็เคลื่อนทัพกันน่าดูเลยนะคะอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดียของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ